เดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูหน่อยนะเผื่อใครอยากรู้ว่าน้ำหนักตัวไหนยังไงนะก็จะมีแบนตัมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มอลลัมนะมอลลัม2ตัวนะครับแล้วก็แอมบัดเดอร์นะครับตัวนี้2500นะครับเบอร์2500Cนะครับอ่ะตัวนี้กับตัวนี้เบอร์เดียวกันนะแต่คอยดูนะว่าน้ำหนักมันจะต่างกันไหมนะแต่งก็คล้ายๆกันเลยนะZPI ทั้งชุดเลยนะแต่นั้นหนอบเดิมอันนี้หนอบ ZPI นะครับ อ๋อแล้วอันนี้เป็นกดเดิมอันนี้เป็นกด ZPI นะอ่ะก็เดี๋ยวมาช่างให้ดูเผื่อใครอยากรู้นะเบื่อว่าเฮ้ยเราจะเลือกเล่นตัวไหนเผื่อใครแบบชอบลอกน้ำหนักเบาๆนะจะได้รู้ไอ้ตัวนี้มันหนักสุดอยู่แล้วนะเป็นโครเมียมนะมันหนักนะเบอร์1500นะตัวนี้เบอร์1500อันนี้2500นะอ่ะตัวแรกก็เป็นแบนตัมนะนี่เผื่อใครกำลังมองหาลอกรุ่นวินเทจสตรีมได้นะตกเหยื่อเบา3กรัมนะผมตีได้นะเนี่ยใส่สปูลใส่ลูกปืนแค่นี้จบเลยนะ3กรัมตีออกดีๆนะอารมณ์คล้ายๆกับพวกเบอร์2500เบอร์1500นะมันกดฝั่งข้างนะกดสปูลตรงข้างเหมือนกันเลยนะอ่ะไม่ต้องอันนี้พูดเยอะมาช่างให้ดูเลยอ่ะตัวนี้ก็ใส่สปูลของเอวิลนะครับก็209 กรัมนะครับอ่ะตัวนี้อัลต้านะครับอัลต้าแม็กนะครับอ่ะแต่งลดน้ำหนักก็แขนคาร์บอนแป้นกดนะครับซัด PI นะครับสปูลอะไรพวกนี้นะครับ209 กรัมนะตัวเมื่อกี้ตัวนี้207 กรัมนะเบากว่าไอตัวชิมาโน่2กรัมเองนิดเดียวนะครับนิดเดียวเบากว่า2กรัมเองนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าถ้าระหว่าง2ตัวเนี้ยอยากจะมาเปรียบเทียบให้นะดูว่างบในการแต่งเหยื่อ3กรัมตี3กรัมต่ำกว่า3กรัมเนี่ยอาบูมันต้องใช้งบเยอะกว่านะครับแล้วก็ค่าตัวลอกมันก็สูงกว่านะครับแต่ตัวนี้นะฮะค่าตัวลอกต่ำกว่าแต่งใช้งบทั้งลอกทั้งตัวเนี่ยผมตัวนี้ผมทำไปประมาณลอก3สปูล 3,000 กว่าประมาณ 6,000 กว่านะตัวนี้ได้แบบเนี้ยเล่นเหยื่อ3กรัมไมโครสปูลก็ได้นะ1กรัมอะไรพวกนี้ตีได้นะเห็นไหม 6,000 กว่ากับตัวเนี้ยนะว่าทำมาหมดเนี่ยเป็นหมื่นนะเห็นไหมแล้วน้ำหนักต่างกัน2กรัมนะแต่เราเสียเงินเพิ่มอีกหลายพันเลยเห็นไหมเผื่อนี่คือผมจะบอกว่าเปรียบเทียบให้ดูนะว่าระหว่างงบกับผลที่เราจะตีเหยื่อได้เนี่ยนะฮะแล้วมันอยู่ความชอบด้วยบางคนก็ชอบมอลลัมก็ชอบนะก็ตีได้ก็ผมก็มีเล่นนะผมก็แต่งเล่นนะตัวนี้ผมมาทำเล่นใหม่ผมจะบอกว่ามันใช้งบน้อยอ่ะตีเหยื่อลงพวก2กรัม3กรัมมันใช้งบน้อยนะไม่ต้องใช้งบเยอะนะมันก็ลงได้ตีเหยื่อลงตีเหยื่อต่ำออกได้นะประมาณนั้นนะได้วินเทจด้วยนี่นะฮะอ่ะตัวนี้ก็แบบนี้เลยต่างกัน2กรัมนะน้ำหนักอันนี้ก็ใช้ดีนะตีโคตรพุ่งนะจะบอกให้หมอลำนะอ่ะตัวนี้สีทองนะ S2 นะครับตัวนี้เป็นน็อปของ ZPI นะก็จะเบาได้เบากว่าหน่อย200กรัมนะอันนั้นไอตัวนั้น207กรัมใช่ไหมก็ต่างกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองไม่มีผลหรอกนะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าจะเกือบ300กรัมแล้วมั้ง260กรัมนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเบอร์2500นะครับตัวนี้1500โครเมียมมันจะหนักนะครับ300ได้แล้วมั้งเนี่ย300นะ6กรัมเลยนะ306กรัมนะอ่ะส่วนเบอร์แอมบาเดอร์1500ตัวธรรมดาผมไม่มีนะตอนนี้ไม่มีของถ้ามีก็เดี๋ยวเอามาชั่งให้ดูทีหลังเพิ่มได้นะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมอยากให้นะลองหาเล่นกันดูนะครับมันใช้งบน้อยแต่งน้อยนะครับเนี่ยผมใส่ลูกปืนจีนนะลูกละ100นะแล้วก็สปูลใบหนึ่งนะโอ้โหเล่นโคตรดีอ่ะ
อารมณ์ฟิลเนี่ยเหมือนเบอร์1,500เลยนะการใช้งานนะอ่ะช่างให้ดูนะครับเผื่อว่าใครกำลังหาลอกวินเทจแต่งเล่นนะก็เป็นแนวทางนะครับมันดีหมดนะอยู่ที่ใครชอบแบรนด์ไหนนะชอบสไตล์ไหนนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ให้ชมกัน